Apple ไม่เคยใช้สีแดง Product Red ใน iPhone รุ่น Pro มาก่อนเพราะว่ามันเคยมีข่าวลือเรื่องของการทดสอบสีใหม่สีไทเทเนียมสีแดงอ่ะใครรอสีแดงอยู่ก็อย่างน้อยก็รอดูนะตอนนั้นว่าจะมาจริงหรือเปล่าเอาแบบลุ้นๆอยากให้มีสีส้มอ่ะสวัสดีครับผมเต้นมดครับวันนี้อยู่กับนุ่นนิกไอมดนะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสีใหม่ของ iPhone ความเป็นมาเป็นยังไงตรงนี้ก็คือปีนี้Apple เนี่ยไม่ได้เปิดตัวสีแดงนะใน iPhone 15แม้แต่รุ่นเดียวเลยก็คือ iPhone 15 15 Plus 15 Pro 15 Pro Max ไม่มีสีแดง Product Red ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่าทำไมปีนี้ไม่มีแต่ก่อนที่เราจะเข้ามาคุยเรื่องสีใหม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวย้อนไปสีพิเศษแป๊บนึง Apple เนี่ยเปิดตัว iPhone 7แล้วก็7 Plus เนี่ยตอนปี2016แล้วก็เปิดตัว Product Red ตอนปีไหนนะ2017ค่ะ2017ก็คือเดือนมีนาคมใช่ไหมใช่ค่ะถัดมาจากนั้นไม่กี่เดือนก็ทำให้รู้สึกว่าตัว iPhone 7แล้วก็7 Plus สีแดง Product Red เนี่ยเป็นสีพิเศษแล้วปีถัดมาเนี่ย Apple ก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือเปิดตัว iPhone 8แล้วก็8 Plus ตอนปลายปีใช่ไหมใช่ปี2017แล้วก็เปิดตัวสีแดง Product Red เดือนเดียวกันเลยป่ะในคนละปีค่ะคนละปี9เมษายน2018เนี่ยสังเกตดูก็คือปีนี้เปิดตัว iPhone มาพร้อมสีธรรมดาแล้วก็อีกปีต้นปีเปิดตัวเป็นสีพิเศษแต่หลังจากที่ iPhone 8 8 Plus แล้วก็ iPhone 10เปิดตัวแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ยุคของตัว iPhone XR, XS, XS Max ใช่ไหมค่ะ XR เนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรกเลยเนาะที่เอาสีแดงมาใส่ในสีหลักแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็น iPhone 11 12ใช่ไหม13ด้วยใช่ไหม13ด้วย14ด้วย14ด้วยก็คือพวกนี้จะมีสีแดงอยู่ในซีรีส์ตรงนั้นหมดเลยค่ะแล้วสีพิเศษอะไรนี่ตั้งแต่ iPhone 10 12ป่ะ12เขาเปลี่ยนรูปแบบการเปิดตัวสีพิเศษใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะลองฟังเป็นไงบ้างก็ตั้งแต่ iPhone 12เป็นต้นมานะคะหลังจากที่เขาเปิดตัวสีหลักเขาก็เว้นมาในช่วงหนึ่งนะคะเป็นวันที่20เมษายน2021เขาเปิดตัวสีพิเศษสำหรับ iPhone 12ก็จะมีใน iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 mini เป็นสีม่วงค่ะก็คือสีแดงก็กลายเป็นสีธรรมดาใช่ไหมใช่ปีต่อมาก็เหมือนกัน iPhone 13เป็นสีอะไรตรงนี้ iPhone 13ก็เป็นสีเขียวนะคะเขาเปิดตัวในเดือนมีนาคมปี2022ก็จะมีทั้งลายสินค้า iPhone 13เลยมีทั้ง iPhone 13 Pro 13 Pro Max ซึ่งมาในสีอัลไพน์นะคะแล้วก็ iPhone 13 iPhone 13 mini เป็นสีเขียวค่ะสีเขียวแล้วก็ต่อมาก็คือ iPhone 14 14 Plus ก็เป็นตัวนี้เนาะใช่สีพิเศษของเขาเป็นสีเหลืองค่ะที่นุ่งนิกพูดมาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่า Apple เนี่ยเอาสีแดง Product Red เนี่ยเข้าไปอยู่ในลายสีหลักแล้วก็เปิดสีพิเศษในปีถัดมามันก็มีหลายๆสื่อที่เขาคาดการณ์ว่าการเปิดสีพิเศษเนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นยอดขายในช่วงนั้นเพราะว่าหลังจากที่ Apple เปิดตัวเปิดขาย iPhone รุ่นใหม่ในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็ตุลาคมก็จะผ่านช่วงปีใหม่มาแล้วความต้องการในตลาดก็จะเริ่มลดลงแล้วการเอาสีพิเศษใส่เข้ามาก็เพื่อเอาใจคนบางกลุ่มที่ชอบสีนั้นอย่างเช่นตอนนั้นมีสีม่วงใช่ไหมเป็นสีพิเศษสีเขียวใช่ไหมเป็นสีพิเศษแล้วก็สีเหลืองแต่ปีนี้ปีของ iPhone 15เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าสีไหนเป็นสีพิเศษมันก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างกลับมาที่สีแดงก่อนตรงนี้สีแดง Product Red เนี่ยในความหมายของ Apple เนี่ยคืออะไรสีแดง Product Red มันเป็นการร่วมมือกับอีกองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่า Red ค่ะซึ่งองค์กรนี้เขาจะเอาเงินหรือว่าสินค้าที่เขาไปคอลแลบกับแบรนด์อื่นไปช่วยผู้ป่วยโรคเอดส์แต่หลังๆมาเริ่มมีโควิด -19 เขาก็เลยเอาไปช่วยทั้ง2ผู้ป่วยใน2กลุ่มนี้ค่ะเราอาจจะเคยเห็นพวก Product Red ไม่ได้เฉพาะ Apple นะก็จะมีพวก Nike Adidas Gap เป็นแบรนด์สินค้าระดับโลกเขาไปคอลแลบกันแต่ก็สินค้า Product Red ก็มีหลายอย่างเนาะทั้งตัว iPhone แล้วก็อุปกรณ์เสริมหลายๆอย่างแต่สิ่งที่ Product Red ไม่มีเลยก็คือใน iPhone รุ่น Pro Apple ไม่เคยใช้สีแดง Product Red ใน iPhone รุ่น Pro มาก่อนจะมีเฉพาะในตัว iPhone รุ่นเริ่มต้นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยก็รอลุ้นกันว่าณตอนนี้ iPhone 15 15 Plus 15 Pro 15 Pro Max เนี่ยไม่มีสีแดง Product Red แล้วสีแดง Product Red ตัวเนี้ยจะกลับไปอยู่เป็นสีพิเศษในเดือนมีนาคมเมษายนปีหน้าหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะมาถามนุ่งนิกดีกว่าว่านุ่งนิกคิดว่ายังไงคิดว่าสีแดงโปรลักเรสเนี่ยจะเป็นสีพิเศษไหมหรือจะมีสีพิเศษอื่นๆเปิดตัวมาทีหลังในช่วงต้นปีหน้าค่ะเอาตรงนี้มองแบบมองฉีกๆละกันแบบเอาแบบลุ้นๆอยากให้มีสีส้มอ่ะสีส้มค่ะเพราะว่ามันเราอาจจะเคยเห็นพวกแบบภาพเรนเดอร์ที่เขาไปแปลงไอโฟนเป็นสีส้มแล้วบอกจะเปิดตัวหลายรอบละยังไม่มาสักทีแล้วก็คิดถึงสีส้มที่อยู่ในไอโฟน XR สีส้มคอรอล อยากให้15มีไอโฟนสีส้มบ้างค่ะพี่เต็มคิดว่าไงคะพี่คิดว่า iPhone 15 15 Plus เนี่ยจะมีสีแดง Product Red เป็นสีใหม่เปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็ iPhone 15 Pro 15 Pro Max เนี่ยก็50 50นะเพราะว่ามันเคยมีข่าวลือเรื่องของการทดสอบสีใหม่สีไทเทเนียมสีแดงอ่ะก็อาจจะมาในช่วงนั้นก็ได้แต่ถ้าความ make sense เนี่ย
คิดว่าสีแดงโปรดักเลสเนี่ยน่าจะอยู่ใน iPhone รุ่นธรรมดามากกว่าอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลคร่าวๆจากเราดังนั้นเนี่ยณตอนนี้ iPhone ที่ Apple จำหน่ายอยู่ณตอนนี้มันมีหลายรุ่นหลายแบบเนาะตัว iPhone 15ก็มีหลายสีแต่สีที่ขาดไปก็คือสีแดงดังนั้นถ้าใครรอสีแดงอยู่ก็อย่างน้อยก็รอดูณตอนนั้นว่าจะมาจริงหรือเปล่าสีแดงที่ Apple ใช้มีหลายเฉดหลายสีจริงๆแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบตัวนี้ครับเป็นสีแดงโปรดักเลสของตัว iPhone 11เนี่ยสวยมากก็อยากให้เอาสีเนี่ยกลับมาใส่ในตัว iPhone 15ก็จะดีนะอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆจากเรานะครับคิดเห็นกันอย่างไรครับปีหน้าจะมี iPhone สีใหม่แล้วก็อยากให้เป็นสีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวนุ๊กให้นุ๊กฝากช่องก่อนได้ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ของเราด้วยนะคะใครอยากดูคลิปอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวไปหยิบมาทำคลิปให้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กกับพี่เต้นก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ